FIVB ยืนยันระบบคัดวอลเลย์บอลอลป2028ไทยยังโอกาสไหมในปารีส2024บอร์ดบริหารสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติFIVB ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในการแข่งขันโอลิมปิกปี2028ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานั้นโดยจะยังคงให้สิทธิ์แค่12ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยจะไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือก3สนามเหมือนการหาทีมเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024อีกต่อไปโดย12ทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ LA 2028นั้นดังนี้เจ้าภาพสหรัฐอเมริกา1ทีมสหรัฐอเมริกาแชมป์ทวีปจาก5ทวีปทีมอันดับ1 2 3จากรายการชิงแชมป์โลกปี2027และทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์อีก3ทีมขณะที่โอลิมปิกเกม2024นั้นเวลานี้ได้ทีมหญิงเข้าร่วมแข่งขันแล้ว7ทีมประกอบด้วยฝรั่งเศสเจ้าภาพโดมินิกันเซอร์เบียตุรกีบราซิลสหรัฐโปแลนด์ยังเหลืออีก5ทีมนั้นจะพิจารณาอันดับโลกหลังวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบแรกปีหน้านี้โดยจะให้สิทธิ์กับประเทศที่อันดับโลกดีที่สุดจากทวีปที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิก2024คือเอเชียจีนอันดับ6และแอฟริกาเคนยาอันดับ21ก่อนจากนั้นจึงพิจารณาอันดับโลกตามเกณฑ์ปกติอีก3ทีมที่อันดับดีที่สุดโดยไม่แบ่งตามทวีปโดยในส่วนของไทยเวลานี้ต้องทำอันดับให้ดีที่สุดอย่างน้อยต้องขยับจากอันดับ13เข้าไปอยู่ในท็อป10ให้ได้ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2025นั้น FIVB จะเพิ่มจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากเดิม24ทีมเป็น32ทีมซึ่งจะได้ทีมทั้งหมดมาจาก1ทีมเจ้าภาพ1ทีมแชมป์โลกปัจจุบัน3อันดับดีที่สุดของแต่ละทวีป5ทวีปรวม15ทีมและอันดับโลกที่ดีที่สุด15ทีมโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ร่วมกับฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียเด็ดพี่แนะสมชัยตัดแว่นใหม่เหตุตามืดมัวจวกอย่าโยงเรื่องทักษิณดิสเครดิตรัฐบาลเด็ดพี่แนะสมชัยตัดแว่นใหม่เหตุตามืดมัวจวกอย่าโยงเรื่องทักษิณดิสเครดิตรัฐบาลชี้ตั้งคำถามรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยมีเรื่องเกิดประโยชน์เมื่อวันที่30พฤศจิกายน66นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรนักวิชาการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสมชัยศรีสุทธิยากรประเด็นทักษิณอยู่ห้อง VIP โรงพยาบาลตำรวจครบ100วันหากไม่ชี้แจงจะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าตนเห็นว่ากรณีการเข้ารับการรักษาตัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ได้ออกเอกสารชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมากรณีต้องรักษาตัวเกินกว่า60วันอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีหนังสือเห็นชอบพร้อมความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทราบตามขั้นตอนทางกฎหมายสื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ข่าวให้ทราบโดยทั่วไปแล้วผ่านไปเดือนกว่านายสมชัยก็เอาเรื่องนี้มาโยงให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบอีกหากไม่ตอบจะเป็นวิกฤตต่อรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีนั้นตนว่านายสมชัยควรไปตัดแว่นใหม่ได้แล้วเพราะดูเหมือนสายตาท่านจะมืดมัวรัฐบาลทำงานมา3เดือนมีผลงานมากมายทั้งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแก้ปัญหายาเสพติดหนี้นอกระบบส่งเสริมภาคการเกษตรมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนายสมชัยกลับมองไม่เห็นมองเห็นแต่วิกฤตนายสมชัยจะโยงทุกเรื่องให้รัฐบาลต้องตอบไม่ได้เวลาเป็นสิ่งมีค่า
รัฐบาลต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจะมัวมาเล่นการเมืองไม่ได้ประเด็นที่นายสมชายถามผู้ที่มีหน้าที่ออกมาตอบก็ดูเหมือนนายสมชายจะปิดหูปิดตาไม่รับฟังคำถามแต่ละอย่างของนายสมชายก็ดูเหมือนจะถามเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลก็เท่านั้นเพราะเท่าที่ตนดูในเฟซบุ๊กของนายสมชายก็จะมีแต่การตั้งคำถามรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเสียเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยมีเรื่องที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนเลยนายพร้อมพงษ์ระบุมงคลชีวิตคู่เมบิ๊กเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมงคลชีวิตคู่เมพิชนาทควงเจ้าบ่าวบิ๊กอัครวัตรในลุคชุดไทยสุดงดงามเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหลังจากที่นักแสดงสาวเมพิชนาทสาขากรได้ประกาศข่าวดีเตรียมเข้าพิธีวิวากับนักธุรกิจหนุ่มบิ๊กอัครวัตรคงสิริการเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดถือฤกษ์งามยามดีเช้าวันที่1ธันวาคม2566เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเมพิชนาทควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยเมเลือกใช้ชุดไทยศิวาลัยสีขาวมุกที่ได้ร่วมออกแบบกับทางห้องเสื้อวนัทกูตูซึ่งเป็นชุดที่ว่าที่เจ้าสาวบอกว่าเป็นชุดไทยที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเม 100% ตัวชุดตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สั่งทอขึ้นมาใหม่ทั้งชุดรวมถึงสบายที่ใช้กี่ทอเดียวกันการออกแบบเชิงผ้านุ่งหน้านางรวมถึงการยกดอกเป็นการทอแบบไล่สีโดยใช้สีชมพูอ่อนและสีเขียวอ่อนพาสเทลโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อวนัทกูตูได้เป็นผู้ออกแบบและสร้างลวดลายของผ้าไหมงามชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่เมพิชนาทควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีการตั้งชื่อให้ผ้าไหมใหม่ว่าพิชนาทและมีการจดขึ้นทะเบียนตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับว่าเป็นผ้าไหมทอมือที่งดงามทรงคุณค่าและความเป็นสิริมงคลโดยตัดเย็บเป็นลักษณะของชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมเพื่อใช้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชตัวชุดบรรจงปักด้วยคริสตัลทั้งสีขาวมุกสีขาวไซสีเขียวอ่อนสีชมพูพาสเทลออกแบบให้เป็นลวดลายของดอกไม้และใบไม้ขนาดเล็กสะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามน่ารักสดใสของผู้สวมใส่แต่แฝงไปด้วยความโก้หรูเรียบง่ายระยิบระยับเจิดจรัสและงดงามเมื่อต้องกับแสงของดวงอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณเครื่องประดับตกแต่งมีเข็มขัดสังวาลที่ออกแบบจากครูช่างทองของศูนย์ศิลปาชีพเมพิชนาทควงบิ๊กเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและความพิเศษไปกว่านั้นทางห้องเสื้อได้ออกแบบเข็มกลัดติดหน้าอกโดยใช้ชื่อว่าพิชนาททำมาจากทองคำขาวฝังด้วยพลอยแท้แบบไล่สีเพิ่มความหรูหราและชูคุณค่าให้กับชุดไทยศิวาลัยที่ทางเมใส่อยู่นี้งดงามเหนือคำบรรยายส่วนชุดของว่าที่เจ้าบ่าวนั้นเป็นชุดไทยคอตั้งแบบประยุกต์สีน้ำตาลโดยเลือกใช้ผ้าไหมโคราชในการตัดเย็บสีชุดที่แสดงถึงความมั่นคงและความหนักแน่นเป็นหนึ่งชุดไทยสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวที่สง่างามรวมมูลค่ากว่า800,000 บาท